สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ผมบอสพีซีเหมือนเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันในงบ 17,590 บาทครับนะครับผมสเปคตัวเครื่องวันนี้เนี่ยเป็น Intel Core i3-13100F นะเป็นตัว4 Core 8 Thread Turbo 4.5 GHz ครับแล้วก็ RAM 16GB DDR4 Bus 3200จาก Hikvision เป็นตัว 16GB M.2 NVMe ครับจาก HiSemi ครับ 256GB ตัวนี้ ReSpeed 3500 เมกะจอครับ AMD Radeon RX 6500 XT 4GB DDR เมมบอร์ดตัวนี้เป็น Gigabyte H610M ตามนี้นะแล้วก็ตัว Power Supply 600 วัตต์จาก SigmaTech ตัวเคสเป็น Antech NX200 เปิดกันที่ Modern Warfare 2ครับอันนี้สินค้าใหม่มือ1ทั้งหมดประกัน3ปีนะครับไม่มีมือ2ผสม Quality Preset เป็นบาลานซ์นะครับแล้วก็ FSR ก็ปรับเป็นบาลานซ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ปรับเป็น Full HD ครับ 1920x1080 110เฟรมโอ้โหแม่งคมกว่าอุณหภูมิ CPU ซิงค์เดิมๆนะครับสำหรับ i3 Gen 13เนี่ย 50-60 องศาส่วนการ์ดจอ50กลางๆองศานะครับการ์ดจอก็รันเต็มที่ครับ 97-98% ส่วน CPU นั้นใช้งานอยู่ 75% นะครับหวานเจี๊ยบอยู่แล้วครับสเปคนี้ใช้คำว่าเหลือเลย100กว่าเฟรมปรับบาลานซ์นะครับอ่ะ100เฟรมโดยเฉลี่ย110 120บ้างตามเหลี่ยมตามจังหวะนะครับอ่ะอันนี้คือ Modern Warfare 2นะต่อไป 5M ครับปรับเป็น High ทั้งหมดที่ Full HD นะ 1920x1080 นะครับปรับ High นะ130เฟรมอันนี้อยู่ในเมือง130 120เฟรม RAM กิน 13.8 การ์ดจอทำงาน 70% CPU ทำงาน 60% นะครับอุณหภูมิของ CPU ซิงค์เดิมนะ61องศาอุณหภูมิการ์ดจอ55องศาครับเดี๋ยวลองขับรถเข้าเมืองเข้าตลาดเนี่ย50เฟรมครับเข้าเมืองเข้าอะไรมา70เฟรม80เฟรมโอเคมาดูตรงโต๊ะตรงโต๊ะก็100เฟรม RAM กิน 15.5 จิกอ่ะโอเคนะอันนี้คือ 5M ครับก็ลองพิจารณากันดูแล้วกัน Spider-Man Miles Morales ครับ Preset เป็น Very Low ครับ FSR Balance ปรับเป็น Full HD 1920x1080 ทำไปที่ประมาณสัก60เฟรมถึง70เฟรมนะครับแล้วก็ RAM กินอยู่ 13.1 จิกนะครับอุณหภูมิการ์ดจออุณหภูมิ CPU พอๆกันนะ50กลางๆ50ปลายๆประมาณนี้การ์ดจอก็ทำงานเต็มที่ครับ 98-99% ครับส่วน CPU นั้น60กว่า 60% 50% เอาจริงๆ Very Low ของ Spider-Man น่ะมันก็ไม่ได้ทุเรศทุลังอะไรขนาดนั้นนะอย่างที่บอกเกมมันกินสเปคเยอะ50เฟรมถึง70เฟรมนะแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ไทมมิ่งนะครับอ่ะอันนี้คือ Spider-Man Miles Morales เกมต่อไปเป็น PUBG ครับปรับออต้าทั้งหมดครับที่ Full HD 1920x1080 นะครับอ่ะอันนี้คือ PUBG ครับ70เฟรมอันนี้คือปรับออต้าครับแต่อย่าลืมนะจ๊ะอันนี้ออต้านะจ๊ะโอ๊ยตายแตกอ่ะอันนี้ก็คือ60 70เฟรมว่ากันไปเป็นปรับโรดูสิปรับโรก็90เฟรมมีให้ดูอยู่100เฟรมมีแตะบ้างแตกไปคมกริบอ่ะอันนี้คือ PUBG นะลองไปพิจารณาดูครับต่อไปครับ Forza Horizon 5ครับปรับเป็นมีเดียมครับทั้งหมดเลยนะ preset วิดีโอ 1920x1080 มีเดียม FSR Balance 110กว่าเฟรมเอาจริงใช้ได้ครับ RAM กินอยู่ 14.7 จิกอุณหภูมิ CPU 57องศาสำหรับซิงค์เดิมนะก็รับได้นะเอาจริง 50-60 องศาอะไรประมาณนี้ไม่เกิน70องศาตัวการ์ดจอนะครับ54องศาสิการ์ดจอก็รันเต็มที่ครับ 98% นะใช้งานนะครับแล้วก็ CPU เนี่ย 60% นะตามนี้นะจ๊ะ100เฟรมอย่างนี้ลองพิจารณากันดูแล้วกันต่อไปครับ Valorant ครับวิดีโอครับ 1920x1080 ครับแล้วก็Graphic Quality ครับตรงนี้ปรับเป็น High ทั้งหมดแล้วสุดทั้งหมดเลยนะเอาจริง230เฟรม RAM กิน 11.2 การ์ดจอกิน 70% CPU กิน 50% นะครับอุณหภูมิ CPU ซิงค์เดิม50องศาอุณหภูมิการ์ดจอ50องศาเท่าๆกันไล่ๆกันขับออกมาที่200กว่าเฟรมปรับ Full HD ปรับสุดนะสุดหมดที่ Full HD แตกๆๆๆนี่วาโลนะเฉลี่ยประมาณ200กว่าเฟรมลองพิจารณากันดูแล้วกันอ่ะ FC 24เกมสุดท้ายครับ 1920x1080 ครับแล้วก็ปรับเป็นมีเดียมทั้งหมด118เฟรม119เฟรมตอนนี้อุ้ยซัดนี่ข้ามหัวข้ามประตูข้ามกระบาลไปเลยเว้ยโอ้โหสุดปลายมือว่ะสุดปลายมือแล้วเฟรมเรททำไป110กว่าเฟรมยังไงอ้าวหลุดหรือเปล่าหลุดหรือเปล่าอู้ล้ำหน้าอู้อะจบเรียบร้อยวันนี้ 17,590 ก็ฝากทุกคนในอ้อมอกอ้อมคุยเอ้ยอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องประชาชนด้วยแล้วกันนะครับว่า 17,000 เนี่ยมันก็เล่นได้ประมาณนี้วันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ